ไปยังอุ้ยไม่รู้ตัวเอาไปก็ไปมาก็มาจะไปจะมาจะมาจะไปโตแล้วจะไปไหนก็ไปจะมาไงก็มาไงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยหรือและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นติ๊กจบข่าวสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพทั้งที่อยู่หลังพรมอะไรก็ได้อยู่หน้าจอหลังๆมานี้นะฮะจะอยู่ในอากัปกิริยาใดๆก็เหลือก็ไปหาหน้าจอได้เสียงเสริงทุกวันนี้ก็ใส่หูก็มีอะไรเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันไร้สายนั่นบูทูธบูเทิร์ดนั่นแหละเสียบก็ไม่รู้เครื่องก็เปิดโน่นไกลๆนึงอันนี้ก็ทำอะไรไปด้วยฟังไปด้วยว้ามันช่างสะดวกสบายดีเหลือจะประมาณการเนาะยุคนี้สมัยนี้อะไรมันสะดวกสบายไปหมดเลยผมว่านะเพราะฉะนั้นขับรถอยู่ก็ฟังไปด้วยเหลือบตาใส่จอไม่ว่างปานนะแต่อย่ามาจ้องจอนะอย่ามาจ้องดูงอชนะเดี๋ยวเสียของง่ายๆนะนี่เคไหมก็เป็นว่าทั้งที่อยู่บ้านใครบ้านใครแล้วก็นั่งอยู่เนี่ยกับกิริยาไหนขับรถขับเรือก็ย่อมได้ทุกวันนี้โอ้สบายอ่ะค่าของคนมันอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ที่ผลของงานอยู่ที่คนของใครอยู่ที่นามสกุลอยู่ที่ความร่ำรวยหรืออยู่ที่ลายเซ็นเลือกก็สิสักข้อหนึ่งเอ้าใครเลือกถูกไอ้ที่ว่าแน่ๆนะเอ้าเลือกเอานะในใจนะอีกครั้งหนึ่งครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็แปลว่าอยู่ที่ผลของการกระทำใช่ไหมล่ะเออหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครเป็นเช่นคนที่มีนายไงทำงานแรงแต่ให้กับนายหายใจเข้าก่อนนายหายใจออกก่อนนายบ่อนเบี้ยรู้จักบ่อนเบี้ยไหมรู้จักทาสไหมธาตุในเรือนธาตุนอกเรือนธาตุโอ้มีตั้งหลายระดับนะคนไหนที่เรียนเรื่องธาตุมาเนี่ยก็จะรู้ว่าคำว่าธาตุมันคืออะไรกันแน่นั่นแหละกลุ่มนั้นจะบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของใครคือนายเราเนี่ยอ๋อใครมีหัวใจฉะนั้นก็ทำกับนายมันจนตายคานายนั่นแหละครับถ้านายชั่วจะเนี่ยมันทำด้วยหรือไม่มันมีสำนวนนะฮะเราจะไม่พายเรือให้โจรนั่ง ก็รู้เองใครเป็นโจรใครไม่ใช่โจรเพราะฉะนั้นสังเกตดูมันจะมีคนพายเรือให้โจรนั่งสังเกตเราเองโตแล้วครับ ผมก็ไม่รู้กันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าโจรเป็นหน้าไหนยังไงก็ไม่รู้กันก็พูดตามภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะก็ผ่านมาก็เป็นสำนวนนู่นนี่นั่นมาตั้งข้อพิจารณาเราเออนะรับได้โอเคนะค่าของคนอยู่ที่ผลของอยู่ที่คนของใครโอเคนะต่อไปนี้คำว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครมันจะเสื่อมถอยไปเรื่อยนะเสื่อมถอยไปเรื่อยสังเกตถึงจุดหนึ่งปุ๊บ
นายหายไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้มาเขาไม่เอาชีวิตของเขามารองรับหรอกเขาไม่เอาชื่อเสียงเรียงนามหรือชีวิตใดๆของเขามารองรับใช่ไหมคนที่เป็นขอใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ยขอใช้หน่อยนะนะคนที่เป็นขี้ข้าไม่มีใครก็ทำกันหรอกยุคนี้จะเป็นอย่างนั้นครับเพราะยุคนี้มันหลายหลากมากลีลาเหลือเกินฮะใครจะทำอะไรประกอบอาชีพชอบอะไรโอ้ยเยอะแยะมากมายกายกองสำคัญว่าค่าของคนอยู่ที่ไหนกันแน่ฟังให้จบครับก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนแต่บอกมันถูกหมดที่ว่ามาทั้งหมดถูกหมดแต่ถูกที่สุดจริงๆมันคืออะไรลุงออกจะพาคิดพาไปหาตัวที่มันถูกที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้โอเคนะเพราะบางทีมันไม่สามารถค้นคิดด้วยตัวเองได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอภิมหาปรัชญาจึงจะรู้ได้ชัดแจ้งชัดเจนปรัชญาธรรมดาเนี่ยไปไม่เจอหรอก อภิปรัชญาก็ไม่เจออีกต้องอภิมหาปรัชญานู่นจึงจะ get into โอ้ตาย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 เชื่อมาตั้งนานแล้วเข้าใจปิ้งเดียวโอ้โหข้ามโลกเลยครับข้ามมิติเลยความเข้าใจมันข้ามมิติเอาง่ายๆเลยครับถ้าไม่เข้าใจโอ้ยกระทุ้งก็แล้วใส่ครกสากตำก็แล้วใช้ภาษาในแต่ระดับขยี้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนขยี้หมดแล้วก็ยังไม่หื้อไม่อืออยู่โอ้ยยอมนะแบบนั้นคือนั่นๆๆอ่ะไปเรื่อยก็คงไม่ผิดหรอกครับค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทําหรือผลของงานนะอันนี้น่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดมั้งผมว่านะคํานี้นะแต่ยังไม่ใช่เป็นที่สุดนะเออเชื่อถือได้มากที่สุดก็แล้วกันค่าของคนอยู่ที่ผลของใครค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ํารวยโอ้โหพอเวลามันถึงความร่ำรวยเนี่ยกลางเลยนะฮะคนที่มีร่ำรวยเนี่ยโหมีค่าเยอะแยะค่าตัวเรียกกันว่าเดินเรียกว่าอะไรนะกาดเลยล้อมหน้าล้อมหลังนะครับนำหน้าไปก่อน50สองข้างขนาบอีกตามหลังยังเป็นพรวนนั่นแหละครับค่าของคนนะก็จะเห็นหมู่มวลบริวารของเขาโอ้คนที่มีคุณธรรมเขาเดินไปไหนทำอะไรก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วก็แน่นอนสิครับจะไปเหลืออะไรล่ะพี่ระวังหอกข้างแคร่ก็แล้วกันนะหอกข้างแคร่ระวังให้ดีก็แล้วกัน เจอมาเยอะหอกข้างแคร่นอที่สุดถึงที่สุดยังไงยังมั้งเพราะว่ามันถูกหมดที่ว่ามาทั้งหมดเลยค่าของคนโดยผลการกระทำถูกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าของคนโดยทุกคนของใครถูก กี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปมันจะลดน้อยลดน้อยไปเรื่อยนะตรงนี้ค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลอันนี้ก็เหมือนกันก็จะลดน้อยถอยไปเรื่อยนะครับนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยโอ้อันนี้รถยากเนี่ยรถยากรถยากและค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นตัวนี้นะฮะบวกลบทันทีนะนะให้คุณให้โทษทันทีลายเซ็นเนี่ยจริงนะเพราะฉะนั้นเขาถึงจะอยากได้กันไงตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งนะตำแหน่งทางด้านบริษัทห้างร้านก็ตำแหน่งผู้จัดการเห็นไหมหัวหน้าแผนกหัวหน้างานหัวหน้ากองหัวหน้ากรมอะไรว่าไปนั่นแหละต้องการกันทุรายแหละนะทำอะไรต่างๆนั่นก็ไปหาจุดนั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไต่สเต็ปไปเรื่อยสุดท้ายก็ไปถึงอยู่ท็อปนะท็อปตกมาตายก็มีเยอะเหมือนกันนะท็อปๆติดคุกก็มาเยอะเหมือนกันนะอย่าจะหาว่าท็อปเพียงพร้ำไม่เป็นนะลุงออกก็เตือนก็เตือนไปอย่างนั้นนะครับเตือนไว้เพื่อไม่ให้ไปอะไรนะไปเพรียงพร้ำ
เมื่อถึงจุดนั้นเวลานั้นเตือนไว้ดีกว่าสุดท้ายผมว่านะถูกที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นั่นก็คือค่าของคนอยู่ที่ตัวเรานี่เองครับเห็นไหมเมื่อกี้นี่มันนอกตัวเราหมดแล้วนะยกเว้นค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำนี่เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นการกระทำของตัวเรานี่แหละครับมีค่ามากที่สุดถึงขั้นประเมินยังไม่ได้ด้วยว่า5ปีข้างหน้าจะไปเจออะไร10ปีข้างหน้าเจออะไร50ปีข้างหน้าเจออะไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะอย่าไปหวังพึ่งอย่างอื่นเลยเห็นไหมอย่าหวังพึ่งอย่างอื่นอัตตหิอัตโนนาโถเนี่ยเจ๋งที่สุดเยี่ยมที่สุดอิสรภาพมากที่สุดนะแล้วก็เสรีภาพเกินร้อยประมาณนั้นแค่ไหนหวังว่าคงจะ get into แล้วนะสรุปค่าของคนอยู่ที่ตัวเราว่าเราคือใครคิดทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะเป็นผลผลิตออกมาเราจะมีความภาคภูมิใจนะกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเห็นไหมถ้าหากมองตัวตนออกนะก็จะไม่วิตกกระเพื่อมในสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้สรรพสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่หวั่นไม่ไหวเห็นไหมครับเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของคำว่าค่าของคนอยู่ที่ตัวเราคำว่าเราคือใครคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับเราคือใครก็คือท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับส่วนคนพูดใช่ไหมคนพูดมันต้องรู้อยู่แล้วไม่รู้จะพูดได้ยังไงล่ะมีค่าหรือไม่มีค่าเห็นไหมโอ้ไหมจบข่าวยังครับลงตัวนะเอาไปใช้ต่อไปวันข้างหน้าทีนี้สำคัญว่าเราคือใครเนี่ยสิโอ้ยตอนส่องกระจกเงาดูก็มันรู้แค่หน่อยเดียวเองนะครับรู้แต่หน้าเห็นแต่ผิวเปลือกข้างหน้าเห็นแต่หน้าราบเห็นด้านเดียวเราคือใครเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้หลังก็มองไม่เห็นเอ้าถึงจะใส่กระจกเข้าไปมันก็มีจุดบอดจนได้แหละ นะหรือไม่มีจุดบอดมันก็ไม่ตรงกับ common sense จริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าเราคือใครกันแน่ที่แท้จริงนะครับถ้าอยากจะรู้จักตัวเราคือใครต้องเอา3คำมาพิจารณาให้ได้ร่างกายของเราความคิดของเราแล้วก็สมองของเราเกี่ยวอะไรกับสมองเลยฟังดีนะฮะความคิดของเราสมองของเราพอเวลามาเริ่มต้นความคิดเป๊ะตั้งแต่เริ่มเกิดมาร้องแอะลืมตาเห็นฟังเสียงดังคนอยู่ใกล้ชิดบิดามารดาหรือคนใกล้ชิดเข้ามาแล้วนะครับสมองเรามันก็บันทึกไปเรื่อยทีเนี้ยทึกมาเรื่อยเดินทีเดียวสมองเราก็ถ้าเปรียบนะฮะเปรียบเทียบสมองเราคือแก้วยังไม่มีน้ำโอเคไหมแก้วสะอาดและบริสุทธิ์ปราศจากน้ำมีแต่อากาศอยู่ตรงนั้นนะเนาะภายในแก้วมีแต่อากาศแก้วไม่มีน้ำแอบมาเนี่ยแก้วไม่มีน้ำลืมตาปุ๊บอ้าวน้ำหยดก็เป็นหนึ่งหยดแล้วฟังเสียงปุ๊บอ้าวก็ไปอีกหนึ่งหยดแล้วจ้าดื่มกินน้ำนมแม่อ้าวเข้าไปแล้วหนึ่งหยดแล้วจ้าสมองน้ำมันขึ้นมาแล้วนะกินดมสัมผัสโอ้โหเต็มเลยสุดท้ายถึงจุดหนึ่งมันก็เต็มจุดนั้นจะจุดไหนถ้าพูดถึงตามวัยนะครับเขาจะบอกว่าในวัยที่
เจริญเติบโตสุดขีดเนี่ยสมองเนี่ยมันจะรับน้ำจะเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งสมองมันเต็มก็คือน้ำเต็มแก้วนั่นแหละครับสมองบรรจุเหมือนน้ำเต็มแก้วเป๊ะจุดนี้ถ้าพูดถึงวัยวุฒินะฮะมันน่าจะอยู่ในเกณฑ์ของ50 ปี50 ปีอ่ะอย่างมากก็บวกลบ5กันแล้วกันตรงนี้ฮะเต็มพอ55ไปแล้วตอนนี้เริ่มแล้วนะครับสมองมันจุมาเต็มเริ่มเวียนหัวเริ่มมึนงงชาแล้วเริ่มเบลอแล้วเริ่มไม่จำแล้วคือมันไม่เข้าอีกไงเพราะมันเต็มฟังดูมันก็ไม่เข้ามาอีกแล้วนะสมองมันเต็มคือน้ำเต็มแก้วก็บอกว่าไม่จำก็บอกว่าลืมนั่นแหละครับให้ระวังนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงโอเคไหมนะนี่ครับตัวเรานะกายของเราความคิดของเราทุกๆความคิดมันจะบรรจุอยู่ในสมองเสมือนหนึ่งน้ำในแก้วเต็มเมื่อใดปุ๊บมันเข้าก็ไม่ออกเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ออกเนี่ยหมุนวนเลยปั่นเลยเลยพี่ปวดเหตุปวดเบ้อมึนงงตานี่พร่ามัวไปหมดเลยหรือยุคสมัยนี้ปวดเหตุเร็วกว่าปกติเพราะจับยัดใส่สมองตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสืออนุบาลประถมมัธยมใส่เข้าไปให้เยอะจนทั้งสมองมันเต็มเร็วจะเกินเหตุเกินปัจจัยก็ปวดเหตุอ่ะสิพี่ปวดไปหมดครับมันเต็มเร็วงั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วถามว่าจะทำยังไงล่ะจะให้สิ่งที่มันจุในสมองให้มันหายลงไปหรือน้ำที่มันเต็มแก้วให้น้ำออกจากแก้วไปเรื่อยไปเรื่อยจะทำไงก็ต้องเอามาแชร์กันตรงนี้แหละครับลุงหอกกำลังทำหน้าที่นี้ให้อยู่นะสมองเต็มกำลังดูดดึงให้อยู่นะงั้นใครปวดเหตุฟังไปด้วยนวดไปด้วยหัวเหอเหมือนกันขยับเนื้อขยับตัวไปด้วยเพราะเสียงหอกมันเป็นยานะเอาเสียงที่มันปนภาษามาด้วยโหยิ่งดียิ่งเข้าใจง่ายยิ่งเข้าใจไวยิ่งอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายยิ่งคลี่คลายและหายเร็วด้วยนี่เห็นไหมถามว่าจะทำยังไงบอกวิธีแล้วนะขยับสิครับตึง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 สิครับเป็นไงคลี่ไหมล่ะคลายไหมล่ะนี่ขนาดอยู่ไกลกันนะเนี่ยไกลกันวัดระยะทางแล้วท่านกับผมนะอยู่ไกลกันวัดระยะทางแล้วนะวัดนะ1 ศอกขึ้นเองอยู่ไกลกันห่างเพียงศอกเดียวนี่ไงมือถือก็อยู่แค่นี้ไม่ใช่เด้อเนี่ยเอาใช่ป่ะก็อยู่แค่นี้ระหว่างท่านกับผมอยู่แค่นี้ใช่ป่ะถึงศอกกี่บาทเห็นไหมมันย่นระยะทางเห็นไหมย่นระยะทางให้ด้วยเทคโนโลยีออกเสียงยี่ก็แล้วกันเทคโนโลยีนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโอเคไหมง่ายๆคือมือถือมือถอยใช่นะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาย่นระยะเวลาให้เรียบร้อยแล้วจ้าระยะทางก็สั้นแล้วจ้าเวลาก็จะเริ่มน้อยเข้าน้อยเข้านะตามใดที่เขาสามารถที่จะทำให้เวลาทำให้คลื่นความถี่นะฮะ10 ยกกำลังลบเท่าไหร่นาะ20เท่าไหร่เปิดมาเจอพอดี10 ยกกำลังลบ24เปิดมาเจอพอดีเป๊ะเลย10 ยกกำลังลบ24จริงๆทุกวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะฮะ
เขาสามารถที่จะทำความเร็วความถี่เนี่ย10ยกกำลังถึง31ได้นะครับนะแต่มันไปเรื่องอื่นนะ10ยกกำลัง31ที่เขาเรียกกันว่าคลื่นความถี่เขาจะมีเครื่องมือตรวจวัดเครื่องมือที่ว่านั้นเรียกว่าสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมถ้าสมมติว่าเอาสเปกตรัมมาวางไว้ตรงนี้เสียงลงมาเวลาพูดไปเนี่ยมันจะขึ้นความถี่มันจะขึ้นความเร็วปึ๊บ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 ทีนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าความจริงเทคโนโลยีขนาดนี้มันสามารถที่จะมาวัดว่าใครเป็นคนพูดอะไรจะดัดเสียงยังไงก็ตามทีเพราะว่าแกนเสียงมันมีอยู่แล้ว แกนเสียงแกนหลักมันมีแกนมันอยู่เอ็นอนาคตเนี่ยก็จะมาจับคำพูดคำจาพวกนี้นะว่าใครเป็นคนพูดคนนี้ทุกวันนี้ทางด้านกฎหมายยังไม่ยอมรับมั้งพวกเสียงเทปเทปอะไรต่างๆต่อไปเทคโนโลยีพวกนี้มันจะเข้ามาจับได้หมดใครพูดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยต้องระวังให้ดีๆเดี๋ยวถูกคลื่น AI จับผิดหมดAI เขาต้องกลัวกันนะฮะอเมริกันชนนะฮะหรือรัฐบาลอเมริกาเขาจะกลัว AI ความจริงเขาค้นพบได้แล้วล่ะแต่เขาไม่ออกมาใช้ในทางการตลาดหรือเขายังไม่ออกมาใช้ทางด้านสังคมเขาค้นพบมาแล้วเขาทำมาได้เรียบร้อยมันจะมีตัวเลขพวกนี้มาไว้ทำไมล่ะใช่ไหมล่ะมีเครื่องวัดมาทำไมล่ะก็แปลว่าเครื่องวัดเขาต้องทำมาเรียบร้อยเครื่องนี้จะมีรุนแรงมากนะฝากไว้น้อยสำหรับท่านที่อยู่ในมุ้งนอกมุ้งขณะนี้นะครับเปิดหูเปิดตาหน่อยอย่าลืมนะเปิดใจด้วยนะจ๊ะเปิดหูเปิดตาไม่เปิดใจมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะใจมันเป็นจุดสันรวมของหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสใจเนี่ยคือความนึกคิดเป็นสันรวมถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่คิดมันคิดต่อไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดหรือคิดของใหม่ไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดใจเพราะไอ้เจ้าเป็นความแตกต่างกันนะฮะมันเป็นที่มาของการสร้างนะครับความเจริญนะความแตกต่างทางด้านความคิดความหลากหลายทางด้านความคิดนะมันเห็นความแตกต่างและความแตกต่างมันก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นชนชาติใดที่ไม่แสดงความเห็นด้านความแตกต่างชนชาตินั้นก็จะไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับสังเกตไหมฮะประเทศเขามีความเป็นอิสระเสรีภาพทางด้านความคิดอเมริกาเนี่ยเขายอมรับถึงความแตกต่างเพราะฉะนั้นเขาจึงผลิตสิ่งของใหม่ออกมาให้มนุษยชาติได้ใช้กันได้อย่างล้นหนานั่นคือมาจากความแตกต่างยอมรับนะครับความแตกต่างถ้าไม่ยอมรับความแตกต่างก็แปลว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเอางั้นไหมล่ะถ้าเอาอย่างนั้นก็บ้านใครบ้านใครมั้งถ้าเอาอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปดูแล้วหน้าจอทุกวันไม่ต้องไปสื่อสารอะไรกันทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าปรารถนาสิ่งนั้นมันต้องทันนะครับต้องทันต้องทันอย่าอนุรักษ์มากจนเกินไปนะนะไอของเก่าๆแก่ๆนี่ปรับเปลี่ยนหน่อยอนุรักษ์จนเกินไปจนกระทั่งจะเป็นจะตายกันนะทุกวันนี้บ้านเมืองเรากินบุญเก่ารู้ไหมกินบุญอนุรักษ์นะสุดท้ายก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ล้มสุดท้ายแล้วมัวแต่อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มทับตายผมพูดงี้พอเข้าใจไหมเนี่ยมันคิดแทนเขาหมดนะคิดแทนผู้อื่นเขาหมดทำแทนผู้อื่นเขาหมดก็น่าเห็นใจครับมันถูกปลูกฝังกันมานานมากไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับทางด้านปลูกฝังผ่านวิถีของโปรประการดาในหลังเรียกว่าจิตวิทยาปลูกฝังผ่านกระบวนการของจิตวิทยาของมนุษย์ที่เขาไปศึกษาตูนต่างด้าวต่างแดนมานู่นเขามีแพ็กเกจแข่งความคิดนะก็เรียกว่ามีลูกล่อลูกชนประมาณนี้ใช่ไหม ประเภทไม่ชอบไม่สนใจลูกล่อลูกชนก็
ตรงไปตรงมาไอ้ตรงไปตรงมาเนี่ยนังนาเขาชนต่อเลยตรงไปตรงมาก็อยู่ยากเห็นไหมสังคมที่ผ่านมาเป็นนะตรงไปตรงมาจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นต้องได้แอปพลายไปหน่อยนะมีข้อแม้อย่างเดียวครับเดินชิกแซกแต่อย่าให้ชนต่อชิกแซกก็ไปตามสลาล่อมและขวานไปตามจังหวะไปตามจะโคนจะเร็วจะช้าประการใดนะก็อย่าหลอกลวงกันนะครับอย่าหลอกลวงกันอย่าเอาเปรียบกันแค่นั้นนะครับสังคมเอาเปรียบกันเมื่อไรก็พังแน่นอนครับนะพี่น้องเอาเปรียบกันน้องเอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องใช่ไหมสามีภรรยาเอาเปรียบกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันเป็นอย่างนั้นไป เพราะฉะนั้นต้องเกื้อกันใครก็ได้ในโลกวันนี้จะเล็กใหญ่ไม่ก็ประการใดต่างเชื้อชาติต่างความเชื่อด้านศาสนามันก็คือมนุษย์เหมือนกันค่าของคนอยู่ที่ผลของอะไรนะค่าของคนที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ผลของการรู้ตัวของเราเองนะโดยอนาคตมันจะไม่พึ่งหลักคำสอนศาสนานะครับจะไม่พึ่งบอกให้ทราบไว้เลยนะครับอนาคตทุกชนชาติอ่ะเรื่องของศาสนาจะลดน้อยไปทีละน้อยสองน้อยไปเรื่อยแต่มนุษย์จะรู้ว่าโอ้เรื่องศาสนาที่จดจำกันมารุ่นสู่รุ่นอนุรักษ์มาเต็มร้อยประมาณนั้นรุ่นหลังเขาจะไม่ติดตามก็แปลว่าไม่อนุรักษ์แต่เขาจะมาศึกษาตัวของเขาเองรู้เห็นเข้าใจตัวเองจากสิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้ไปเพราะฉะนั้นด้านศาสนาก็จะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยนะ นะมันจะมีสิ่งมาทดแทนสุดท้ายในแก่นของศาสนาเนี่ยฮะหรือว่าในแก่นของศาสนาใดก็ตามทีมันจะอยู่ในขั้วของใจมนุษย์ประมาณ 15% ครับครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่บอกว่าโอ้ยปฏิบัติตามศาสนาเอาเป็นเอาตายตายจริงๆด้วย ตายไวด้วย บอกให้ทราบไว้ตายไวด้วยโอเคนะก็ลองเข้าใจในบทบาทสิ่งนี้ดูนะเอาของเก่าอยู่เต็มสมองไม่ยอมของเก่าไม่ออกของใหม่ก็มาทดแทนไม่ได้ก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีลุงออกนะวันนี้มานะปรับความเชื่อเก่าๆ กันมาดูสิอนุรักษ์นิยมกันมากต่อมากแล้วนะครับปรับของเก่าปรับความเชื่อเก่าๆนะมาเป็นแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมดีไหมถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวก็เดินต่อก็แค่นี้แต่ว่าสรุปแล้วดีสรุปแล้ว yes no okay go go ahead ไปวันวันไปมันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ต้อง แจ้งให้ชัดพวกนี้มันจะง่ายเยอะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะครับผมว่านะถ้าหากว่าอนุยึดของเก่าโอ้ชีวิตยากเหลือเกินครับจะขยับทีก็อ้อยขยับทีก็อ้อยคงได้ยินนะฮะใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นโรคหัวใจนะฮะนะแก้ไขได้โดยการทำความเข้าใจนะคนที่เป็นโรคหัวใจปรับแก้ได้โดยการทำความเข้าใจคำถามมีว่าใครเนาะจะมาชี้แนะชี้นำหรือแลกเปลี่ยนแชร์ให้เกิดความเข้าใจซึ่งถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใครเนาะคือคนนั้นนี่นะถ้าเจอคนนั้นปุ๊บคนที่โรคหัวใจเนี่ยจะเป็นไตกีเซอร์ไรที่เขาว่ากันลดไม่มีเหลือหลังๆนี่มีคำว่าหัวใจเดี๋ยวนะปอดตันปอดตันผมก็ว่าตัวที่ไตคิวสลายเนี่ยปอดตันมันวิธีคิดไตคิวสลายเนี่ยไขมันนั่นนะกลุ่มไขมันอุดตันมีค่ะไตคิวสลายเท่านี้เขาว่านะเขาว่า
ผมพยายามมองภาพนี้ไปมันเป็นท่อทางเดินของเลือดที่หัวใจนะหัวใจเนี่ยมันจะมี ทางเดินของเลือดดำเลือดดำมันทำไมถึงต้องดำเลือดนะ ทำไมถึงต้องดำเพราะเลือดคือพลังงานจำได้ครับพลังงานของเลือดคือพลังงานนะครับเลือดอุ่นเลือดร้อนความอุ่นความร้อนนี่แหละคือพลังงานจำฮะตอนนี้ต้องจำมันแม่นนะไอ้เจ้าพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความร้อนและความร้อนซ่อนอยู่ในเลือดโอเคไหมครับเลือดมันก็ดีมาตั้งแต่นู้นน่ะเริ่มออกจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดาเลือดนะมาจากพ่อแม่นะมาจากพันธุกรรมนะครับเลือดจะดีหรือไม่เลือดจะดีจะเห็นไหมฮะเวลาลูกหลานใครว่าเฮ้ยมันเลือดใครวะก้อนนี้บางทีพ่อกับแม่ผลิตลูกมาพร้อมกันเฮ้ยก้อนเลือดนี่ไม่ใช่ของกูอ้าวซวยเลยลูกเห็นไหมครับมันบอกสอนยากที่จะเกินเลยไม่ใช่เลือดกูเนี่ยอ้าวซวยเลยระวังให้ดีนะคำพูดนี้เหมือนกับใส่ตราบาปของลูกหลานนะเหมือนตีตราบาปให้กับลูกหลานนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาจากพันธุกรรมก็คือเรื่องของธาตุไฟความร้อนคือธาตุไฟจำเป็นหลักครับธาตุไฟนะคนไหนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแข็งแรงมาได้พันดีสำนวนไทยโบราณบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่มันก็แปลว่าหนุ่มสาวจะแต่งงานกันเนี่ยเขาจะให้ดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นไหมครับถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแข็งแรงสมว่าแข็งแรงมาเต็ม 100% ลูกก็มักจะได้ถึง 95-90% ความแข็งแรงนั้นอะไรทำนองนี้นะครับนะแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ 100% เท่าเดียวมันถึงมีกฎของอะไรเมนเดลเลยเมนเดนหรือไงเดนหรือเดลเนี่ยนั่นแหละนะกฎพันทางพันแท้พันเทียมพันแท้พันทางจุดเด่นจุดด้อยโอเคไหมไอ้เรื่องพันธุกรรมมีคำว่าด้อยด้วยนะเช่นในตระกูลหนึ่งตระกูลนะคือเผ่าพันธุ์ตระกูลหนึ่งนะสายเลือดเนื้อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยส่วนนั้นก็แก้งไปหมดเลยอีกส่วนหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยอ้าวแย่เลยคล้ายๆกับว่าตัวที่มันตกตะกอนนอนก้นมันก็สังเคราะห์ไปตามเผ่าพันธุ์พันธุกรรมไปแค่นะพอให้เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่คนนั้นก็เก่งก็เก่งนะเมื่อกี้ผมบอกว่าเลือดก็คือความร้อนเนี่ยก็ไปหาเซลล์ออกมาจากท้องแม่มันยังไม่มีส่งสิ่งสกปรกนะครับนะก็ไปตามของดีของดีกินอะไรเข้าไปไปละจ้าของสกปรกนะก็คือรับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามานะมันก็ไปหาเซลล์พลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็สร้างขึ้นมาให้เซลล์เจริญเติบโตนะไอตัวบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันก็คือความร้อนก็จะมาส่งพลังให้กับเซลล์เซลล์ขยายตัวเติบโตไปเหมือนขี้ใครนะฮะก็หลุดมาก็สะสมมาในเลือดเลือดที่วันคือเลือดดำนั่นเองนะครับเลือดดำก็โถกโดดเข้าไปในหัวใจนั่นนะเพื่ออะไรเพื่อที่ไปเผาไหม้เผาเบื่อนั้นไอ้ช่องทางที่ระหว่างไอ้เลือดแดงนะจะไปเชื่อมต่อกับหัวใจจุดนี้นะครับนะไอ้เลือดแดงโทษทีเลือดแดงของหัวใจโอเคไหมครับจะไปเชื่อมต่อกับปอดไอ้ตรงนี้แหละฮะมันเป็นประตูจะต้องผ่านจุดนี้แหละครับถ้าหากว่ามีอะไรไปขวางทางอยู่เนี่ยถ้าเป็นไขมันเนาะไปขวางทางตัวนี้เป๊ะนั่นนะที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์หรือมันจะล็อกทันทีหายใจไม่ออกเขาก็เลยบอกว่าปอดตันหายใจไม่ออกเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกปอดมันตันนะลักษณะนี้แล้วก็ไฟฟ้าสิจับแป๊บเดียวโล่งจ้องสองมือเปล่าช่วยคนมาเยอะต่อเยอะแล้วนะให้ไวๆนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์นะ
มันจะไปล้างเลยมันจะคลีนให้โดยง่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกับเรื่องแค่ PM 2.5 โอ้ยต่อให้มาเลย PM 1.0 ก็มาเลยให้มันเล็กเข้าไปเลยมันอยากจะเล็กยิ่งเล็กยิ่งเป็นเชื้อเพลิงได้ดีอ้าวไม่พูดเล่นนะยิ่งใหญ่สิครับไอ้ฝุ่นละอองนี่มันเป็นเม็ดอะไรล่ะฝุ่นละอองที่มันมาจากซีเมนต์ไงไอ้ซีเมนต์นี่นะครับอย่าลืมว่าเคมีล้วนๆนะซีเมนต์ให้ด้วยว่าเออบรรดาผู้ที่อยู่ในอะไรล่ะโรงงานซีเมนต์ไม่พูดเล่นนะสักวันจะเสนอตัวไปรักษากลุ่มที่เป็นพนักงานโรงงานซีเมนต์จะใช้สองมือเปล่ารักษาให้รับรองเลยที่ว่าเอาความแข็งแรงกลับคืนมาเลยพนักงานบริสุทธิ์นี่นะครับคอยดูแล้วลุงหน่อยจะให้พนักงานเหล่านี้ให้กับบุคลากรเหล่านั้นนะครับถ้าเขาเปิดประตูรับเรานะเราเสนอไปของดีๆไม่เอาก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่ถอนตัวว่าหาที่บรรณาภาพเอาเองจบข่าว ดีไปแล้ว คุยกันงอกจบข่าวไวเหลือเกินมาถึงท่านใดที่อยู่หน้าจออยู่หลังพวาไลอันนี้สิจะเป็นเฟซนี่เอาเฟซก่อนเด้อปืดปืดปืดเป๊ะโป๊ะเชียมาแล้วจ้ะกดแป๊กแป๊กก็มาแล้วโอ้ยไวจังโอ้ดุน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 ตัวชี้มีบ่อคำถามมีบ่อที่เป็นคำถามมีหรือเปล่ากากาไม่มีผมก็ไปเรื่อยเหนื่อยก็จะไปพักเรื่อยโอ้คุณบุญมีอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่เหรอโอ้โหอย่าลืมไปคลี่กิโมโนนะผมคลี่มาแล้วนะกิโมโนเข้าห้องน้ำไงเขามีชุดกิโมโนให้ขี้เฉลยจะเลื่องไปชุดกิโมโนคงหนุกดีเนาะคุณบุญมีนักกะนักกะเอาดีใจด้วยอย่าลืมหอบเอาหิมะมาด้วยอะไรกันหิมะแถวๆไหนล่ะถึงว่าการเต้นของหัวใจของผมถึงเต้นไม่เป็นจังหวะบางครั้งมีอาการเจ็บจี๊ด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 ที่ขั้วหัวใจนั่นนะฮะไตกีเซอไรด์มันอุดตันแป๊บ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 เจอลงหมอคอกแป๊บแป๊บหลุดเลยนะเจอหุ่นแป๊บแป๊บหลุดเลยหายใจโล่งเลยรู้ทันทีหน้าตาแดงขึ้นมาทันทีว่าเข้าไปหน่อยนั่นนั่นโอเคไหมไม่มีคำถามเลยเลยจริงเหรอมีสักหน่อยนะเฟซไม่มีใช่ไหมมีหน่อยนะต่อไปคงต้องตั้งรางวัลนะใครถามทีก็ใส่กระปุกไว้สักหน่อยนึงแล้วจำเอาเองพอเวลามาถึงนั่งกล้าก็มาเอาไป ผมเข้าท่าดีกันนะดีไหมจริงไม่พูดเล่นนะสักวันหนึ่งจะแลกเอาทีละ50 บาทได้ไหมคำถามเออใส่ใส่ไว้เงี้ยวันไหนมาเจอกันก็มาทวงถามไปนั่นแหละดีนะดีนะจำเองนะผมไม่จำให้นะมาถึงผมถามมาตั้ง5 ข้อเฮ้ยได้ขับรถกลับบ้านนะสบายนะ5 ข้อ ไปกลับสบายนะข้อละ50 บาทโอ้คำถามละ50 บาทโอ้โหผมว่าดีเหมือนกันนะลูกหงอกจะคิดพี่เรนเหมือนกันทั้งหลายเขาจะบอกคนตอบต่างหากจะได้ใช่ไหมล่ะคนตอบต่างหากจะได้รางวัลชนิดนี้ก็คิดกลับขั้วกับข้างไปเลยล่ะคนถามเราได้คนตอบแล้วก็ได้ตอบไงได้ให้รู้ไงก็อยากจะให้รู้ไงโอ้ลุงหมอคิดพี่เรนคิดนอกกรอบมิน่ามนุษย์แอบนอร์มอลเป็นเงี้ยคิดนอกมิติ
ก็เล่าให้ฟังไม่มีคำถามนะผมไปแล้วนะไปแล้วไปยูทูบจ้าปุ๊บนี่มาแล้วเจาะนี่ดูสิเป็นยังไงคุณออฟไลน์อยู่สำหรับวิดีโอที่ดาวน์โหลดไหมอ้าวออฟไลน์อยู่ออฟไลน์ไงน้องเอ้ยเป๊ะเอาละสิช่องของฉันเปาะนี่ปืด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 โอ้โหเสียงนั่งปืดปืดอ้าวละสิมาละจ้าลูกหมอกเพียวเอ็นยี่ก็แปลว่า YouTube เนี่ยก็คือลูกหมอกเพียวเอ็นยี่นะครับมาจริงโอ้โหใครคือเราหรือแค่กระจกเงาเท่านั้นร่างกระจกเงาไม่พอหรอกครับ อ้าวยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่หน้าจอแล้วอยู่หลังผมอะไรด้วยนะดึม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 คุณลงคร่าหนูงับอากาศไปด้วยค่ะจะได้พลังงานบริสุทธิ์เติมเข้าไปค่ะเก็บตรงให้หนูก็ทำไปดีจริงๆหายค่ะขอบคุณลุงมากเอ้ยขอบคุณแต่แมนเขาพาทำแน่ คือสิ่งเหล่านี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกระนั้นทราบมันก็เป็นการค้นพบที่ประหลาดมากนะครับการค้นพบสิ่งนี้นะฮะเป็นการค้นพบที่ผมเชื่อมั่นว่ายิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเพราะผมประมวลดูทั้งหมดแล้วสิ่งที่ผมค้นพบก็คือเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งก็หวังได้เลยนะฮะว่ายิ่งวันนี้ได้คุยกับด็อกเตอร์เขาเป็นอาจารย์สอนจบ AI ที่อังกฤษมาคุยกันเรื่องพวกนี้อยากจะช่วยโลกเพราะมันร้อนเหลือเกินนะปีหน้านี่ดีไม่ดีออสเตรเลียจะตายไปครึ่งประเทศไม่พูดเล่นนะปีที่ผ่านมาสัตว์เลี้ยงตายเป็นล้านล้านตัวนะครับมันร้อนถึง40กว่าองศาเนี่ยโอ้โหเดือดกันมากหมาเดินกลางแดดเนี่ยตายเลยนะฮีทสโตรกหัวใจเอาง่ายๆเดินๆในขาพับเอาง่ายๆก็อยากจะให้มันเร็วขึ้นนะจะนำเสนอให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าขืนช้าไม่อยากจะเห็นผู้คนล้มตายจนเกินไปนะคนก็ยังพอที่จะรอดได้นะฮะไอ้สิงสารสัตว์ที่มันไม่รู้จะไปทางไหนดีอ่ะครับเห็นง่ายๆยิ่งสวนสัตว์มนุษย์ก็ยังพอที่จะช่วยสัตว์เหล่านั้นได้แต่ถ้าหาว่าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะไปหาน้ำที่ไหนกินกันเดินไปกลางถนนทางเนี่ยโหไปกันใหญ่หมดเลยขนาดคือความร้อนมันหนีไม่ได้มันเป็นภาพของแมคโครนะครับมันเป็นแมคโครมันทั่วไปทั้งหมดกว้างขวางใหญ่โตนี่คือความร้อนนะครับความร้อนความหนาวเป็นแมคโครโอเคนะมันไม่เลือกพื้นที่เต็มไปทั่วกว้างอย่างกว้างขวางนะครับนี่คือสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับการค้นพบสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันต้องใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์อธิบายนะครับ1ต้องไปรู้กลไกของกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติที่ผมบอกว่าธรรมศาสตร์ก็ประชดประชันไม่ใช่ท่าประจันนะและรังสิตด้วยในภาษาประชดผมหลอกนี้โอเคไหมครับคือศาสตร์ของธรรมชาตินี่เองครับโอเคนะสองศาสตร์พวกนี้มันจะอธิบายผ่านอะไรผ่านพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะให้เราพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกต้องล็อกให้ได้ต้องเว้นวรรคพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลก
ต่อมาก็ศาสนาอีกช็อตหนึ่งนะครับก็ขอให้แบ่งจังหวะนี้เอาไว้แล้วท่านจะไม่งงครับเพราะผมรู้ว่าท่านงงมาเยอะแล้วล่ะเรื่องศาสนากับพุทธะเนี่ยนะพุทธะกับศาสนาผมนี่เป็นคนที่จับแบ่งแยกไม่รู้แบ่งแยกคนละส่วนนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ศาสตร์ที่สุดท้ายก็คือจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สิวิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์ผมว่าผมจะบายผ่านวิชาภาษาฟิสิกส์ได้หมดนะผมไม่ได้อย่างเดียว อธิบายผ่านคณิตศาสตร์ไม่ได้อย่างเดียวนะครับไม่ได้แน่นอนยอมรับว่าอธิบายผ่านภาษาคณิตศาสตร์ไม่ได้โอเคไหมครับเพราะว่าเวลาเขาตั้งคำถามผมตอบเขาไม่ได้ทำนองเดียวกันมั่งถ้าผมตั้งคำถามกับเขาผมก็เชื่อว่าเขาตอบผมไม่ได้เหมือนกันคณิตศาสตร์นี่แหละครับจะบอกให้รู้ไว้เห็นไหมมันก็ยันกันต่างคนต่างตอบคำถามกันและกันไม่ได้ก็คือโอเคจบไม่ต้องไปต่อเสมอกันไงแปลว่าคณิตศาสตร์ก็ต้องไม่พูดแล้วเห็นไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ผมก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะสร้างเครื่องมือทดลองสร้างทรงสร้างเชิญมาไม่ได้ตอนนั้นนะครับพวกเนี้ยของเรามันต้องใช้ธรรมชาตินะเป็นห้องทดลองธรรมชาติครับตัวมนุษย์คือธรรมชาติใช้ตัวมนุษย์เนี่ยเป็นจะบอกว่าตัวเกินไปนะตัวมนุษย์ใช้ตัวมนุษย์ก็ต้องใช้คำพูดว่าตัวเนาะมันใช้สรรพนามอื่นมันก็ไม่ชัดเจนนะอยู่ที่ตัวมนุษย์เพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวมนุษย์มาเป็นตัวที่จะมาทดสอบทดลองศาสตร์ที่ลุงหงอกค้นพบเห็นไหมยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะยิ่งหลังๆมานี่รู้สึกว่าทางการก็จะให้ตรวจ HIV เองแล้วเนี่ยแต่ก่อนนี่ตรวจทีหมดเท่าไหร่พวกร้านเอกชนข้างถนนนะฮะตรวจที400 500บาทอย่างเงี้ยแค่เลือดหยดเดียวเนี่ยครับกี่หยดก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตราบาปไปเลยโอ้ใส่ตราบาปโรคเอดส์ก็มีผู้คนหากินกับโรคเอดส์เยอะก็แล้วกันทำไมมันจะไม่รู้รวยนะรวยนะหากินกับความทุกข์ของคนเนี่ยรวยนะรวยจริงด้วยก็ช่างเขาเขาอยากจะรวยนั้นสุดท้ายแล้วก็หอบไปด้วยไม่ได้โยมก็แขนนี่ก็จบข่าวนะเอานะก็โอเคยินดีด้วยครับคุณนุเจนเนี่ยใช่นะคงจะใช่อ่ะภาษาไม่วรรณยุกต์นะคุณนุเจนก็ได้กันโอเคเนาะต่อไปสามสหายรู้จักแค่พญานาคพญาครุฑแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องของพญาช้างเผือกเลยค่ะลุงออกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมรู้จักช้างเอราวัณไม่ได้จ้าช้างเอราวัณช้างสามเสียนโอเคไหมครับถ้าอยากจะรู้ตัวเป็นๆที่คนไทยประเทศไทยก็เชื่อมีนะฮะก็คือช้างของอันนั้นนะชื่ออะไรพระชเวทอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะฮะเป็นช้างประจำรัชกาลที่9นะครับของพระมหากษัตริย์เดิมทีเดียวก็อยู่ที่สวนลุมนั่นเองครับเอ้ยสวนจิรดาโทษทีเพราะตอนหลังมาไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับลองติดตามเอานะฮะนั่นคือช้างเผือกงวงก็โอ้โหยาวอย่าทิ่มดินนะงวงนั่นไม่ใช่งาโทษทีงาเขาจะไขว้กันยังไงงาครับไขว้เป็นลักษณะช้างเผือกที่สง่างามมากครับสูง4 เมตร5 เมตรได้มั้งบึ้มบั่มบึ้มบั่มสูงนะช้างเผือก หรือลำปางหรือจะอยู่ลำปางหรือเปล่าครับอยู่ห้างฉัตรลำปางนะครับ
ผมไม่อยู่ที่นั่นนะช้างเผือกหาดูยากครับแล้วก็ช้างเผือกที่ตัวนี่เป็นหมูเลยนะตัวนี่แบบหมูเลยนะครับเผือกขาวเลยรู้จักหมูไหมหมูตัวขาวเนี่ยแดงๆเนี่ยครับผิวนี่แดงขนนี่ขาวไปหมดที่พม่านี่ผมไปเจอมาแล้วที่พม่าตอนที่ไปเอามือผลักอะไรหินอย่างนั้นเนี่ยอยู่บนดอยบนยอดดอยเขาเรียกชื่ออะไรเนาะดีสิไม่กลิ้งของเหวหินนั่นอีกนะครับหินนั่นเนาะเขาคารวะคารวะสการะกันน่าดูเหมือนกันชาวมอญนะครับแต่นั้นมันเป็นถิ่นของชาวมอญถิ่นของชาวมอญ แต่ทางการด้านการทางพม่าทหารราชการก็ไปดูแลจะบอกว่าครอบงำจะได้ไหมแล้วแต่จะคิดตรงนั้นนะครับเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินตรงนั้นนะครับไม่รู้ชื่อเลยไม่ได้จําผมไม่ค่อยจํานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าผมไม่จําโอเคนะฟังทีนึงสามสหายรู้จักแค่พญานาคพญาครุฑเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นพญานาคเคยเห็นพญาครุฑไหมล่ะอยากจะเห็นก็ต้องปฏิบัติตัวเองเนี่ยมันจะเห็นไปอีกมิติหนึ่งนะครับผมจะเรียกมิตินั้นว่าเป็นสภาวะสภาวะของจิตจิตมันจะไปเองนะมันประหลาดนะครับประหลาดมากๆเลยครับ มันจะเห็นแล้วไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าๆแล้วนี่ไม่เห็นนะครับเห็นแต่รูปปั้นเห็นแต่นู่นนี่นั่นแต่ถ้าหาว่าโดยจิตมันจะเห็นพวกนี้นะครับผมจะเรียกว่าสภาวะก็คือพัฒนาของจิตมันขึ้นไปเองนะครับแต่ทั้งหมดใจมันต้องมาก่อนเองครับเป็นธรรมชาติของใจเป็นธรรมชาติของจิตมันจะไปเองนะครับผมจะเรียกสิ่งนั้นว่าสภาวะทางด้านพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นบุคลาธิฐานโอเคครับนึกก็เห็นฮะพอถึงจะได้นึกเห็นงูเนี่ยมาแล้วจ้าตัวแทนพญานาคก็คือพวกงูเนี่ยผมเรียกว่าลูกหลานพญานาคนะครับสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดผมจะเรียกว่าลูกหลานพญานาคนะครับจำหน่อยจริงจดตุ๊กแกใช่ทั้งนั้นนะครับแค่นะอย่างนี้เป็นต้นพวกครุฑก็เหมือนกันทํานองเดียวกันนะลูกหลานพญาครุฑก็คือนกไงนั่นน่ะนกบ้างแร้งบ้างโอเคมั้ยครับนั่นน่ะลูกหลานพญาครุฑแล้วก็พญาช้างเผือกก็สัตว์สี่เท้านี่นะครับลูกหลานเขาอย่าไปเข็นอย่าไปฆ่าเขาสัตว์สี่เท้า สัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสองเท้ามีไหมเดี๋ยวนะนึกก่อนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มสัตว์สัตว์สี่เท้าครับสัตว์สองเท้าอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะรู้กับสิ่งเหล่านี้สัตว์อื่นก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้นะครับมีมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแม้กระทั่งคำว่าเทพประพรมที่ว่าตันตระราเนี่ยจิตจะรู้หมดนะก็คือมนุษย์สัตว์สองเท้าจะรู้สิ่งเหล่านั้นหมดเพราะฉะนั้นก็ฝึกเอาทำเอาค่อยๆทำไปในคลิปของ YouTube บาลอนทีวีโอ้ยเกินกว่า 9,000 คลิปนะพี่เอ้ยไม่ใช่เป็นหมื่นด้วยหรอ 9,000 พูดมานานหลายเดือนน่าจะปิดปีแล้วนี่ผมก็ไม่ได้ไปดังนับนะครับคนเขาทำงานพวกอาสาก็ทำงานส่วนของเขาอยู่นะครับอาสาสมัครนะๆๆๆเขาทำงานของเขาไปแค่นะพอเข้าใจนะครับช้างเอราวัณกับสามเสียนสามหัวนั่นนะครับเอาไว้วันที่18พฤษภานะจะมาให้ดูครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับสิ่งของผมมนุษย์ทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้นะครับขอให้ทราบเอาไว้วันนั้นจะมาให้ดูสามสหายที่ว่านี่
ม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับสิบอกให้โอเคไหม คุณลุงครับเวลาที่ตรงอื่นๆมีพายุหรือภัยธรรมชาติหนูจะมีอาการเวียนหัวมึนหัวค่ะเช่นเมื่อวานกับวันนี้คนเลยเนาะนะครับมันจะเวียนได้ง่ายนะครับทำไมถึงเวียนเนาะนะครับลำปางวันนี้มาทั้งฝนทั้งลมรายงานนี้ดีแล้วนะครับจะได้เย็นสบายกันนะคุณภูมิกนกครับเรื่องของการเวียนหัวเนี่ยครับก็อย่าลืมนะครับว่าในรอบกายเรามันมีอยู่ 3-4 สภาวะความกดความดันความชื้นและความร้อนโอเคไหมครับความกดความดันความชื้นและความร้อนก็แปลว่าร่างกายของเราเนี่ยปรับเข้ากับสภาพสภาวะนั้นไม่ได้มันถูกบีบถูกอัดมันก็เลยเวียนเหตุโอเคไหมวิธีการปรับแก้ได้ไหมนับอากาศเพิ่มพลังงานภายในขึ้นมานะครับตามแนวทางของพวกเราและคณะช่วยกันทำงานกันอยู่นะครับง่ายๆต้องทำนะนักวิชาการต้องทำนะครับเมื่อถามแล้วต้องทำนะครับถ้าถามแล้วไม่ได้ทำแล้วก็ไม่อยากจะตอบ ถามแล้วตอบแล้วไม่ทำไม่อยากจะตอบเสียพลังงานใช่ไหมล่ะโอเคไหมคอยทำนะคุณเบญจมาศนะครับโอ้กว่าจะอ่านได้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์โอเคนะอ่านไปเออพระธาตุอินแขวนโอ้ใครเป็นคนบอกวันนี้คุณอะไรอินแขวนครับที่พม่านะครับก้อนหินพระธาตุประเทิดอะไรกันโอ้ก้อนหินผมเรียกว่าอะไรนะรู้จักไม้ชนิดหนึ่งไหมมันเป็นเถาวัลย์เดี๋ยวนะบักต้นบักน้ำเต้าเออบักน้ำเต้าเป็นคล้ายๆน้ำเต้าไงโอเคไหมมีหัวหน่อยนึงหรอกเอออย่างเงี้ยแล้วก็น้ำเต้าแล้วบอกว่าพระธาตุโอ้ยตามเขาว่าผมเฉยๆกับพวกนี้ ผมก็เห็นก็ถ้าหากว่าดูตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็น่าตั้งข้อตั้งคำถามเฮ้ยมันอยู่ได้ไงวะ ยังมีคนก็บอกว่ามันยังลอยอยู่นะ นะลอยอยู่นะแม้แต่อะไรที่จันทบุรีเนี่ยอะไรเขาอะไรคิชกูใช่ไหมผมก็ไม่เคยไปนะเขาคิชกูไม่เคยไปขี้เกียจเดินไม่ใช่เขาบอกเดินขึ้นเดินลงเนี่ยนะก็ว่าเอาเส้นได้เอาเชือกได้นะรอดก้อนหินออกมาได้เขาว่าก็ทำเอาสิให้เขาว่าทำไมล่ะไปสองคนก็เลือกเอาได้สิหาวิธีดูสิดึงสิมันผ่านได้จริงหรือเปล่ามันไม่จริงหรอกโอ้ยไม่จริงแมวที่ไหนแล้วมันทับกันสนิทเนี่ยมันจะได้ไงถ้าหากว่าพูดผ่านภาษาฟิสิกส์นะฮะมันว่างจริงนะครับตรงนั้นว่างจริงต้องใช้ภาษาฟิสิกส์พูดนะครับตรงนั้นมันว่างจริงแต่มันเล็กนะไอ้ที่ว่ามันเล็กยิ่งกว่าเส้นได้เนี่ยแบ่งมาเป็นกี่ส่วนดีเอา1ส่วน100ดีไหมของเส้นได้ได้ยผ้าเนี่ยครับไม่พอนะต้อง1ส่วนล้านนะว่างนี่พูดผ่านภาษาฟิสิกส์นะเนี่ยอย่างเช่นมือสองข้างนะแตกกันอย่าคิดว่ามันติดกันเป๊ะนะมันมีช่องว่างอยู่ตรงกลางบอกให้ทราบว่าเหมือนกับผมสัมผัสตัวท่านเหมือนกันนะครับมันไม่ได้ติดเข้าไปถ้าหากว่าผมเอาเข็มจิกเข้าไปในเนื้อท่านเนี่ยนั่นคือเข้าเลยนะครับแบบนั้นคือเข้าเลยนะเข้าถึงกระดูกเลยปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยพลังงานตรงนี้นะครับแต่ถ้าสัมผัสตัวแค่นั้นก็พอละมั้งแค่รู้สึกรู้สาจะง่ายด้วยนะครับนั่นๆพลังงานตรงนี้ที่มันซึมซับไปยังเนื้อเยื่อของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับในเวลาผมสัมผัสตัวจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ก็รับเต็มๆสิครับพลังงานไม่ได้สูญเสียอะไรมันไม่ใช่เคมีมันไม่ใช่น้ำมูกน้ำมันอะไรต่างๆมาทาแข็งไหมก็รู้กันตามส่วนที่รู้นั่นในขณะนี้มันก็ง่ายดีเยอะเหลือเกินครับหรือใครจะว่าไงครับจบข่าวแล้วนี่ไม่มีใครต่อแล้วนี่ไม่มีนะโอเคโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วจ้าถ้ามีก็บอกหน่อยเด้อมีไหมไม่มีแล้วครับหมดคำถามบ้านใครบ้านใครแล้วเนาะเดี๋ยวดูนาฬิกาสิครับ21นาที21นาฬิกา7นาทีก็สมควรแก่ปัจจัยไหมเนี่ยโอเคนะพรุ่งนี้มีอะไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันมีอะไรก็ว่าตามเกิดตามมีอย่าลืมครับอย่าลืมครับอากาศนะครับแต่เต้นมีอะไรไหมก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็จะเข้าสู่คำถามที่ทางบ้านถามมาแล้วยังค้างอยู่แล้วก็มีสองคลิปที่จะทำให้พี่ให้คุณลุงอธิบายเรื่องช้างนะครับแล้วก็เรื่องเด็กถ้าใครยังไม่นอนก็เข้ามาใหม่อีกรอบนะอะไรจะต่อคลิปเหรอใช่ครับก็ที่บอกคุณลุงไว้เมื่อตอนกลางวันไว้สามคลิปครับนี่ก็ผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องให้ลุงอธิบายครับงั้นเหรอครับเราก็ต้องขึ้นภาพให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวนึกไม่ออกว่าไปยังไงเช่นคนฝรั่งไปยืนเรียกช้างเรียกชื่อช้างช้างมาเป็นโขลงสี่ตัวก็เข้าใจอยู่แล้วว่าคนเลี้ยงช้างเหมือนคนเลี้ยงสัตว์ลูกคลีนเมื่อเด็กเด็กมันก็จำเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งตามเจ้าของเสียงแต่มันต้องมีมากกว่านั้นเป็นคำอธิบายที่เป็นภาษาลุงหงสองก็คือเด็กเราพูดกันมาบ่อยว่าเมื่อกี้ลุงหงต้นชั่วโมงลุงหงก็พูดว่าการบันทึกเป็นเรื่องสำคัญในช่วงวัยก็คือตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะมีคลิปอยู่คลิปนึงที่เด็กฝรั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะให้เด็กฝรั่งชิมของผลไม้แต่ตัวผลไม้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คงให้ชิมผลไม้ที่มันมีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดสุดๆก็จะให้ดูว่าไอ้ตอนวัยเด็กที่เราจำตัวเองไม่ได้หรอกว่าเราไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยคือบันทัดเอ้ยบันทึกครับก็จะให้ลุงอธิบายครับโอเคงั้นก็นาทีนี้ออกจากจอก่อนเนาะใช่ครับงั้นก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ทำไปจะขอร้องมากๆนะครับเมื่อเวลารู้จักลุงหอกแล้วนะฮะขอความกรุณาเนี่ยนี่ขอร้องเลยนะครับยิ่งเวลาผมสัมผัสเนื้อสัตว์ตัวแล้วอย่าไปตบตีใครไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะห้ามเป็นกฎเลยนะครับไปตบตีใครไม่ได้เลยฝากเอาไว้มากๆเพราะอะไรผมจะคือผมภาวนาไว้บอกให้กระดับนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะประเสริฐของความเป็นมนุษย์ถือโอกาสหรือแม้แต่ท่านที่ฟังเสียงผมดูกับเก็ตอะไรก็ตามในตัวในใจเนี่ยถ้ารู้ว่าเก็ตคือได้มันอินทูเข้าไปในพวกหัวใจเองนั่นแหละครับ1ห้ามหลอกลวงผู้คนนะห้ามโกหกโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงโอเคไหมครับผมไม่ห้ามโกหกแต่ห้ามหลอกลวงโอเคไหมมันนะนะต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ได้เพราะหลอกลวงเนี่ยมันร้ายกาจมากมันมีผลเสียเยอะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ถูกหลอกก็โหนะไอ้กราบไหว้บูชาวัดเก้าวัดมันไม่จบขออนุญาตอีกนิดนึงครับลุงก็สำหรับท่านที่งับประกาศนะครับผมจะบอกว่าจริงๆนะที่ลุงหลอกพูดเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะฮะทีนี้คำว่าได้ผลจริงๆเนี่ยคนผมจะเล่าเคสที่นครปฐมนะฮะครอบครัวหนึ่งนะครับอาจจะพูดถึงครอบครัวมีผู้หญิงคู่หนึ่งราชบุรีก็รู้จักไปมาหาสู่ที่กำจัดอาการกับลุงหงอกเนี่ยเป็นปกติถามว่าเธอเป็นอะไรก็คนหนึ่งก็ไอไม่หยุดไม่หย่อนเลยหอบหอบเฮิร์ตขาบวมเท้าช้างกันแล้วกันครับไปมาทางครอบครัวส่วนหนึ่งของครอบครัวก็บอกว่างมงายสองพี่น้องในงมงายสองพี่น้องงมงาย
พอระยะเวลาผ่านไปการหอบการไอมันก็ลดน้อยลงแล้วก็ขาเนี่ยที่บวมก็ลดบวมได้ทางคนที่บอกก็คือญาติของสองคนนี่แหละบอกว่างมงายสุดท้ายก็เออมันใช่เว้ยเฮ้ยมันได้เว้ยพอมันได้เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ยอมจนถึงกระทั่งวันนึงได้ยินว่าคือเนื่องจากว่าสองคนเนี่ยก็จะเปิดรายการลงหอบดังมากกว่าปกตินอกจากจะเปิดฟังเองแล้วหมาใต้ถุนบ้านก็ต้องฟังด้วยต้นไม้ฟังด้วยโอเคว่าไปคุณเธอซึ่งเป็นญาติก็ได้ยินเข้าว่าไปเอาหูฟังมาเวลาเข้าเวลาจะหลับตาสมาธิอะไรพวกนี้ก็ใช้หูฟังนะหนึ่งมาหนึ่งวันนั้นของเธอก็คือว่าเธอปวดหัวครับพอปวดหัวเธอก็เลยนี่คงไม่ได้บอกใครอ่ะไปทำเองก็เปิดคลิปสมาธิฟังปรากฏว่าพอฟังเธอก็มันเบาเหมือนเบาลอยได้อะครับวงวงเลยเธอบอกลอยฟังจากกองกองก็กลายเป็นวุบวับเธอบอกว่าเธอปวดหัวเป็นปัญหาเรื่องการปวดหัวมากก็หลับสบายปกติตื่นเช้ามาปวดอีกปวดอีกเธอก็วิ่งไปหามือถือเลยนี่ไม่ได้รู้จักลุงหงอกนะรู้จักแต่ว่าบ้านเราดอททีวีมันมีคลิปลุงหงอกอยู่แล้วก็เอาหูฟังไปใส่ก็หายอีกหายอีกทีนี้ยอมแล้วครับยอมมาปรากฏตัวพอมาปรากฏตัวก็มาเจอลุงหงอกแทนที่เขาเรียกว่าอะไรเจอลุงหงอกที่ไหนเจอที่นครปฐมครับเมื่อวานนี่เหรอใช่ฮะครับเหรอครับมาเอ๊ะไม่รู้จ้ะเธออาจจะแวะมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวเวลาเธอมาเธอก็ไม่ได้แสดงเธอคือก็ไม่ได้เล่าทีนี้ผมก็ไปเจอเข้าพอดีไปสอเองซอกแซกเนี่ยทางนั้นเนี่ยช่วงจังหวะก็เหมือนกับที่เธอแอบฟังไม่ได้แอบหรอกแต่เธอได้ยินโดยบังเอิญตอนที่สองคนเนี่ยสองพี่น้องเปิดดังเพราะในขณะเดียวกันที่ TDM คุยอยู่กับอีกเคสนึงTDM ไปคุยถึงวิธีการเข้าประกาศเธอก็สดับเธอฟังเสร็จมันล่าสุดมันมีตัวงับอากาศผมเรียกว่าดำบกไอตัวดำน้ำมันก็ลงน้ำจริงแต่ว่าดำบกมันไม่ต้องลงน้ำนะครับเธอก็แอบเธอก็ไม่ได้แอบเธอก็ได้ยินพอได้ยินเสร็จก็ผมก็เดินผ่านตัวเธอก็เลยพูดเข้ามาผมก็เลยคุยให้ฟังผมก็เลยถามย้อนหลังไปว่ารู้ได้ยังไงรู้จักได้ยังไงทำไมถึงพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าง่ายๆเลยครับลุงอย่างที่ลุงบอกเมื่อกี้เวลาถามขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยทำกันเพราะว่าก็ต้องเห็นใจนะลุงว่าไปบอกให้ทำอ่ะมันไม่มีใครยอมรับได้หรอกเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ลุงไม่อยากจะบอกก็ว่าเชื่อนะครับแต่ยุคนี้มันง่ายครับมันง่ายที่จริงๆลุงคืองานประกาศอ่ะมันถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะไปหายใจเนี่ยหายใจทิ้งหายใจคว้างเนี่ยมันไม่มีผลอะไรหรอกแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าลุงหงอกไม่ยืนอยู่หรือว่าไม่มีชีวิตอยู่หรือผมพูดเรื่องอากาศแล้วไม่มีลุงอยู่ด้วยเนี่ยหรือผมไม่ได้พูดในบ้านเราดอททีวีมันจะไม่ได้ผลจริงลุงเอออธิบายได้ไหมทางนั้นอ่ะจะอธิบายโอ้อธิบายมันก็ภาษาอ่ะถ้าไม่ได้ทำลุงเออมันยุคศิวิไลเอายุคศิวิไลอ่ะผมไม่ต้องการไปพาดพิงยอยักษ์กรันเขายุคซีเวลไลท์จริงๆฮะมันเป็นยุคที่เหมือนเด็กวันนี้ลุงเอ้าเออใครได้ดูคลิปเด็กวันนี้โอ้โหถ้ากราบเท้าลุงผมอายุเท่านี้ผมทำไม่ได้อย่างนี้เอาไงยังเด็กยังเด็กเลยอ่ะอีกไม่นานนะก็จะมีการอธิบายคลิปนี้ให้ฟังครับโอ้โหมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่เด็กลุงแล้วก็ไม่ใช่เด็กแก่แดดไม่ใช่ช่วงวัยปกติที่ควรจะเป็นกันด้วยเอาเล่นรุ่นผมไม่ใช่แบบนี้ก็แล้วกันผมนั่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอเคผ่านไปเสร็จจุดหนึ่งเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ลุงหงอกพูดสมัยก่อนฉันก็ว่าญาติฉันเนี่ยมันงมงายเธอเริ่มต้นจากการรังเกียจกันแล้วกันต้องบอกเนี้ยเกลียดเข้าใส่เลยเข้าใส่โดยเพราะยิ่งถ้าผมพูดเรื่องของศาสนาเนี่ยพุทธศาสตร์นี่นะมันจะลึกมันจะแหลมมันจะคมจะรับไม่ได้นะนี่พูดถึงกลุ่มสาธุนะถ้าหากว่ากลุ่มอื่นนี่นะฮะเกี่ยวกับกลุ่มอามินอเมนไม่รู้นะถ้าหากว่ากลุ่มอามินอเมนมาฟังนะผมว่ามันจะเข้า
จะเข้าง่ายด้วยผมว่างั้นนะก็เข้าลุงเพราะอะไรเพราะเธอมาบอกว่าฉันเข้าใจแล้วว่าระหว่างคำว่าเชื่อกับเข้าใจเออมันยากแต่ฉันเข้าใจตอนนี้ฉันแค่มานั่งยังไม่ต้องสัมผัสตัวฉันเบาปุ๊บ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 เลยลุงขอให้มีเสียงลุงเถอะอ๋อเนี่ยเสร็จปุ๊บวันนั้นทีเดียมก็ไปนั่งเล่าว่าก็เลยแนะนำวิธีการงับบกให้มันคืออย่างนี้ฮะทุกคนเวลางับตอนนี้ฮะเนื่องจากว่าไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปเข้มข้นกับการงับอากาศให้มันคืองับได้แต่วิธีการงับให้มันเป็นและให้มันถึงได้เนี่ยมันต้องมีวิธีอีกนิดเดียวแต่ให้มีพื้นฐานของโลกแบบแน่นมาเถอะแล้วไปดู 2.0 เนี่ยก็ได้แปลว่าต้องมีต้องใช้สกิลหน่อยนึงใช่ครับลุงใช้ทักษะนิดนึงใช่ครับลุงตัวงับอากาศอะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ถูกเฉลยว่ามันคืออะไรเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่อไปอีกแต่ก็ต้องยืนยันว่าคนที่เขาไปได้แล้วไปต่อจริงๆอ่ะลุงเขาก็ไม่ได้มาเล่าให้ใครฟังเพราะมันรู้ได้แบบปัจเจกบุคคลจริงๆแล้วก็ไปวนๆจริงๆนะลุงไปยุ่ยฉุยแฉกเลยตามสกิลของเขานั่นแหละเสร็จปุ๊บเวลาเจอใครผมก็อยากจะแก้แล้วแค่ปิดสักนิดหน่อยเรียกจูนอัพอะฮะจูนอัพให้ว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ใช่อันนี้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเมื่อเธอบอกว่าหลังๆมาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจไปซะแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันตัวของเขามันไม่ใช่คนป่วยอะลุงก้าวข้ามความเชื่อแล้วครับผมฟังดูผมยังอึ้งเลยว่าเขาพูดว่าเชื่อมันคืออะไรในความรู้สึกของเขาซึ่งเขาไม่ได้อธิบายนะลุงแสดงว่ามันมีจริงๆเว้ยเฮ้ยไอ้ความเชื่อเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้แน่นมากหนักแน่นเหนียวแน่นมากความเชื่อเสร็จปุ๊บเมื่อเธอประสบความสำเร็จแล้วในระดับที่เธอรู้สึกว่าเธอพูดคำหนึ่งมาว่าเงินกับทองเนี่ยฉันไม่สนใจแล้วตอนเนี้ยอายุขนาดนี้เรื่องสุขภาพฉันนี่ขนาดนี้โอ้ฉันแบบฉันรู้สึกดีมากอะฮะแน่นอนความรู้สึกดีเธอก็พูดมาคำหนึ่งว่าเธออยากจะมอบให้กับคนที่เธอรักกับคนที่เธอปรารถนาดีด้วยเธอก็มอบให้กับลูกสาวผมไม่มอบให้กับลูกสาวลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับคนต่างชาติก็มีลูกครึ่งก็คือมีหลานเอออ้าวเสร็จก็ไปแนะนำให้ลูกสาวซึ่งแต่งงานคนต่างชาติเนี่ยคนต่างชาติเสียชีวิตก็เลยกลับมาไทยใช่ไหมฮะลูกเดินผ่านตัวแม่ก็คิดนั่งคิดแล้วว่าจะแนะนำลูกยังไงดีเพราะว่าลูกนับถือพระเจ้าเออเสร็จปุ๊บก็ลองพูดดูเนี่ยลองฟังลุงหมอกดูสิสักคลิปสองคลิปนึงแล้วเดี๋ยวหนูก็จะปลดเปลื้องเพราะเนื่องจากว่าความเป็นช่วงวัยของลูกสาวเนี่ยฮะก็เมื่อสามีเสียชีวิตมันก็ได้เงินมาก้อนเธอก็เล่าเรื่องความเป็นดราม่าของช่วงวัยชีวิตจริงแหละว่าง่ายคือให้เงินเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนไม่คืนเออก็หวังว่าจะให้ลุงหมอกเนี่ยนำทางหน่อยเพราะตัวแม่บอกว่าไม่รู้สิคือหยิบจับทำอะไรมันก็ดีไปหมดเลยเขาบอกงี้พอเสร็จก็เลยให้ลูกฟังลูกไปเจอตอนลุงพูดเข้าแล้วลุงสูบบุหรี่โว้ยไม่เอาหรอกปฏิเสธเลยเหมือนแม่ตอนแรกเลยแต่ตัวปฏิเสธตัวนั้นเนี่ยพอดีว่าก็คงจะเปิดทุกวันเปิดมันลึงลุงเรื่องพวกนี้ไม่ใช่อยู่ๆไปจับใครอ้าวเธอฟังลุงออกสิเธอไม่เอาอย่าทำครับทำแบบสุ่มเขาเรียกทำแบบธรรมชาติทิ้งขว้างอะลุงก็คงไปเปิดอีกแล้วไปเจอตอนท้ายรายการที่ลุงออกจบรายการสาธุอาเมนอาเมนโอมจบเลยครับล็อกเลยลุงล็อกเด็กล็อกคุณแม่เลยคุณแม่เลยบอกเฮ้ยพูดถึงอาเมนอาเมนด้วยก็เลยตามมาที่นครปฐมนั่นแหละสัปดาห์วันก่อนนั่นแหละครับพอตามมาที่นครปฐมพอมาลุงหมอกพูดเรื่องพระเจ้าเก็ตเลยจบเลยครับล็อกเลยครับเข้าใจเลยครับเนี่ยฮะไอ้ความเป็นคนที่ของหลุดจากความเชื่อหลุดเลยลุงมาเป็นความเข้าใจโดยลึกซึ้งทันทีทันใดใช่ฮะเสร็จปุ๊บคือคนที่เขาไม่ได้ป่วยอะลุงมันง่ายอ่ะเมื่อมันพลิกลำเรือได้อะฮะคนป่วยอยู่มันก็จะมีแรงต้านมีความหนักตัวมันไม่สบายตัวอยู่ผมก็วิเคราะห์แบบนั้นนะฮะสุดท้ายก็เลยจะบอกว่าคนที่ตั้งใจเกินไปอะลุงคนที่มุ่งมั่นเกินมันก็ไม่ได้หรอกลุงมันต้องทิ้งขว้างครับครับอยากได้อยากดีอยากเป็นก็จะไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันอยู่ตรงกลางกลางอย่าลืมประกอบสมาชิกชอบแล้วกันประมาณนี้ครับก็ต้องควบคู่กันไปเนาะโอเคก็ดีแชร์กัน
นะเพิ่มเปลี่ยนรสชาติในบรรยากาศของการฟังท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับอยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะหรืออยู่ไหนก็ได้ในโลกนี้อยู่กับกิริยาใดก็อยู่ในบทบาทลีลาเดียวกันก็ขอให้นำเอาสิ่งที่เชื่อมั่นว่าลุงออกคนพบพลังงานบริสุทธิ์เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลทั้งพืชและสัตว์บอกให้ทราบไว้นะครับก็พรุ่งนี้ประกอบชีวิตตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะอย่าลืมล่ะหามาได้ก็ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินคานที่หามาได้เห็นไหมมันก็อยู่ในกรอบของครอบครัวใครครอบครัวใครการงานใครการงานใครส่วนที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันกับใครแต่ไม่ใครก็ใครครัวเราเองตรงนั้นนะครับโอเคนะแต่ที่สุดก็ที่สุดแล้วทุกคนก็เจ็บก็ตายก็เรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุนี่นะครับนะก็สามสหายก็ทำงานอยู่แล้วล่ะนะก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีๆเอาไว้เพื่อให้จะสืบสานหลักคำสอนของพระศาสดาแต่ละศาสนาให้ไปส่วนบางผู้บางคนเอาหลักศาสตร์ศาสดาที่ให้ไว้เอามาเป็นเครื่องมือทำมาหาประโยชน์เข้าหาตัวเองด้วยนั้นสามสหายจัดการเขาเองไม่ต้องมาพึ่งลุงออกหรอกลุงออกก็ไม่มีอะไรหรอกเราไปฟังแค่นี้เป็นบุญหูถ้ารู้และเข้าใจตรงกันก็ได้ละจ้าบุญคือความเข้าใจนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทางน้ำบกและอากาศขอให้ปลอดภัยด้วยความขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งก่อนจะกลับเอวังก็วิทยากรตอนนี้สาธุอามินอเมนโอและอมิตพุทธเป็นคิวเวรบิ๊กจบข่าวครับผม